คืออะไรขาใช้น้อยพักพักน้อยไปเลสคือพักเลสตัวนี้คือน้อยพักน้อยก็เลยเรียกเลสเลสซินโดรมเลสซินโดรมคือขาใช้ขาพักน้อยพักพักพักแต่พักน้อยหรือไม่ค่อยได้พักเลสตัวนี้คือแบบน้อยมากๆคือไม่ได้พักนั่นเองคือใช้มากหรือโอเวอร์ยูสนั่นเองอะเนาะมันใช้คำนี้ก็เลยแปลกๆงั้นคนที่ใช้ขาเป็นไงเรายืนเดินครูเดินสอนขึ้นลงกระไดใช่ไหมเออทำงานเราเดินนวดละรอบพอตกเป็นขาเราก็ล้าไหมนั่นแหละกล้ามเนื้อน่องมันก็แคลมป์ได้เกิดปัญหาที่เท้าที่ขาโอ้กลางคืนอยากให้คนมานวดยิ่งกลางคืนตอนจะนอนนี่มัน